ากินไอติมคือนางกินกันหรือเปล่าสองคำแล้วนะสองคำแล้วว่าพี่ไม่ได้ดับจริตนะแต่พี่แต่พี่เป็นอย่างนี้เองพี่ก็ไม่อยากอ้วนพี่ก็ชิมทุกอย่างพี่รู้เรื่องทุกอย่างแต่พี่ก็อย่างละนิดอย่างละหน่อยเดินสายกลางพี่เจ้าระเบียบมากพี่เกลียดตัวเองเรื่องนี้ถ้าวันไหนเกิดสามีกลับดึกแล้วทานสามทุ่มจะหงุดหงิดเลยบอกฉันอยากจะเขกบาลตัวเองฉันกินข้าวดึกได้ไงคนจะคิดว่าพี่เลี้ยงลูกไข่ในหินพี่เลี้ยงปกติพี่เลี้ยงเหมือนเพื่อนเด็กวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเขาจะเลือกเองเพราะบางทีพี่บอกว่าลูกคนนี้คุณแม่ว่าไม่ใช่คนนี้ใช่แล้วเราก็ไปไม่เป็นพี่เป็นคนไม่อ่านคอมเมนต์ไม่เสพโซเชียลไหมครับดูนะดูแต่เรารู้ว่าเรารับไม่ได้ไงพี่ก็เห็นปุ๊บพี่ก็เหรอแต่พี่จะไม่อ่านไม่สไลด์ออกไปขอต้อนรับพี่ตั๊กมายุราสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเอาเสื้อพี่ไปทำไมฟุ้งฟริ้งวันนี้คุณแม่ฟุ้งฟริ้งมันเข้ากันมากเลยเนี่ยพี่ตั๊กจริงๆแล้วพี่ตั๊กคิดถึงพี่ตั๊กเหมือนกันเป็นหนึ่งคนที่แบบว่าอยู่กับแบบว่าเรียกได้ว่ากี่ปีพี่ตั๊กไม่แก่ไม่เคยเปลี่ยนเลยเหรออ้าวรู้ได้ไงพี่กลับไปถึงบ้านพี่อยากจะเดินคลำนี้ก็ทางหรอกแต่ตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการเห็นพี่ตั๊กสวยยังไงก็สวยอย่างนั้นเลยเนาะใช่ไม่เปลี่ยนเลยทำงานกับเขาทุกวันเธอในขณะที่เรายังไม่รวยเท่ามายุราเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกฉันน่ะยังแบบมีคนขับรถเพราะฉันไม่ไหวเนี่ยป่ะมายุรานี่ขับรถเองนะเธอทุกคนต้องขับเองเหรอคะตอนนี้ไม่แล้วก่อนนี้ไม่พี่ไม่ได้ขี้เหนียวนะสมัยก่อนเนี่ยที่ไม่ขับรถเองเพราะว่าพี่หาคนรถดีไม่ได้แต่ตอนนี้ได้คนรถดีแล้วโอ้ก็สบายใจสมัยก่อนตอนวิ่งงานก็ขับเองหมดทุกอย่างขับเองไม่รู้ทำได้ไงนะเที่ยงคืนตีหนึ่งลำลูกกาน้องแดงน้องแดงอยู่คนเดียวโอ้ที่แบบมันเป็นถ่ายหนังถึงประสบอุบัติเหตุตรงที่เดิมที่เดิมเขาก็โดนตรงนั้นอ่ะก็ขับเองตลอดใช่ถึงบอกว่าพี่ตั๊กเนี่ยฉันบอกโอ้โหพี่ตั๊กหนูอย่าว่าหนูตัดจริตเลยนะหนูไม่ไหวพี่คือแบบว่าพี่ตั๊กแล้วแบบว่าฉันจำได้ฉันทำพิธีกรกับมายุรานางซื้อจากกั้วสองพี่ตั๊กซื้อทำไมสองพี่ต้องขับเองไงก็คือสลับก็ต้องขับเองสิสองคันสลับกันเองอ่ะเหมือนกันสองคันสลับกันขับเพราะอะไรกลัวคันหนึ่งเสียเป็นไม่เป็นโรคชอบรถอ๋อเป็นคนชอบขับรถแล้วชอบรถด้วยเป็นคนชอบรถด้วยชอบรถสวยๆเช็ดขัดเองอะไรเงี้ยชอบแล้วชอบขับเองนะคะแต่พี่ตั๊กเพิ่งมามีคนขับรถได้กี่ปีเองสามปีเพิ่งสามปีอ่ะเพิ่ง3ปีนี้เพิ่งจะมีโหรถเนี่ยนะแต่3ปีเหรอคะแต่พี่บอกเลยนะพี่มีความรู้สึกว่าชีวิตพี่พี่เนี่ยคุ้มมากเลยที่ขับเองเลยที่มีโหรถไม่ใช่ไม่มีสักทีที่คุ้มคือพี่ทำอะไรได้ทุกอย่างพี่ไม่ใช่คุณนายไม่ใช่แหมฉันจะต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะพี่ขับรถเองได้พี่ขัดรถเองได้ทำกับข้าวได้ทำอะไรได้ทุกอย่างพี่ว่าชีวิตพี่คุ้มมากด้วยความที่เราเป็นคนแบบว่าเจ้าระเบียบหรือเปล่าว่ามันไม่ถูกใจสักทีต้องเป็นแบบนี้คุณสมบัติยังไงพี่เจ้าระเบียบมากพี่เกลียดตัวเองเรื่องนี้อย่างคุณสมบัติของคนขับรถที่พี่ได้มาเป็นยังไงผมอยากรู้เหมือนกันคนขับรถต้องดูดีค่ะจะมากระเซาะกระเซิงตัวหมิ่นอะไรอ้วนก็ไม่ได้อ้วนก็ไม่ได้ไอ้บิ๊กเป็นไงไม่ได้แล้วไม่คนรถกินไอติมทำไมอ่ะทุกวันนี้นายยังกล้ากินเมื่อก่อนนางกินไอติมคือนางกินกันหรือเปล่าสองคำแล้วนะสองคำแล้วว่าคืออร่อยแล้วฉันอิ่มแล้วหล่อพี่ตาล่าสุดเพิ่งเมื่อวานนี่เองไอติมที่มันเป็นก้อนเนี้ยแชร์กันคนละครึ่งกับคุณหนุ่ยให้คุณหนุ่ย 70% พี่กิน 30 นะแค่นั้นก็แฮปปี้อะคะใช่แล้วคือมายุราเธออย่างเช่นโอ้โหเช้ามาเมื่อก่อนจะทำงานบอม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 ปังไส้กรอกใช่ไหมเวลาก็พอแล้วอิ่มแล้วพี่ตั๊กแล้วก็กาแฟเดี๋ยวก่อนโน้ตดำพี่ไม่ได้ดับจริตนะแต่พี่เป็นอย่างนี้เองเพราะพี่ก็ไม่อยากอ้วนพี่ก็ชิมทุกอย่างพี่รู้เรื่องทุกอย่างแต่พี่ก็อย่างละนิดอย่างละหน่อยเดินสายกลางเอาแค่พอเข้าเย็นพี่กินไหมพี่ข้าวเย็นทานเมื่อกี้ก็ทานแต่แบ่งคะทานนิดเดียวทานแค่พอดีอิ่มไม่ก่อนหกโมงไหมคะพี่หรือว่ายังไงไม่ปกติหนึ่งแต่ถ้าวันไหนเกิดสามีกลับดึกแล้วทานสามทุ่มจะหงุดหงิดเลยบอกฉันอยากจะเขกบาลตัวเองฉันกินข้าวดึกได้ไงแต่ต้องกินพร้อมหน้าพร้อมตากันทุกวันอ๋อใช่ไม่ว่ากี่โมงก็ตามต้องกินข้าวเย็นด้วยกันแต่ถ้าพี่ทำงานเขาอาจจะไปกินกับคนอื่นเนี่ยนี่พี่ไม่รู้เนี่ยถามจริงพี่ตาเคยครั้งหนึ่งพี่ตา
ทำไมพี่ตั๊กอ่ะเป็นคนที่แบบวิ่งนางเป็นคนออกกำลังกายเยอะมากเนาะดูแลตัวเองค่ะเวลาที่นางวิ่งอยู่บนลู่อ่ะถามสินางวิ่งก็ต้องเอาอะไรใส่หน้าเวลาวิ่งต้องทำอะไรรัดหน้าเหรอคะก็รัดหน้านางมันจะย้วยลงไงเชือกมันดำล็อกแล็กอะไรกันล่ะแล้วทำยังไงตอนนี้ไม่แล้วไม่วิ่งเพราะว่าเราอายุวัยขนาดนี้วิ่งแล้วหน้ามันยานเห็นไหมเห็นไหมล่ะนางวิ่งหน้าไม่วิ่งของนางเอาอยู่ดีวิ่งหน้ายานไม่ได้หน้ามันห้อยนะเพราะว่าพี่ไม่ใช่เด็กอย่างสามน้องนี่พี่หนูก็ไม่เด็กพี่อาจจะเห็นหนูตอน11สิเลขเลขสองมดดำอายุหลายสามสิบเท่าไหร่43แล้วว้ายพูดจาหยาบคายพี่ตั๊กเห็นไหมพี่ตั๊กยังจำเราพวก20กว่าพี่ตั๊กพี่ลืมอายุตัวเองไปนานแล้วนี่ไงหนึ่งข้อของเราที่เราจะไม่แก่คือเราต้องลืมอายุตัวเองถูกต้องพี่ก็ยังวิ่งขึ้นกระไดสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่ยังออกกำลังบางทีเราหันมาคิดเฮ้ยเราอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยทำไมเราจำตัวเองไม่ได้แม่มันก็สองกระจกไหมนี่เพชรลับไอ้ทีนี้จำไม่ได้จำไม่ได้เพราะว่าไม่อยากจะจำถ้าเรายังแข็งแรงเรายังทำอะไรได้เราก็อย่าไปสนใจเรื่องอายุมันเป็นเราต้องหยุดมันตั้งแต่20กว่า30แล้วเนาะใช่ใช่แม้แต่อยาก40บ้างอะมันเคย40ไม่40แล้วล็อกไว้เท่านั้น40กว่าพอแล้วล็อกไว้แค่นั้น50แล้วกันไม่แล้วก็คือมันก็ต้องอยู่แต่ก็คือพี่ตั้มเป็นคนที่ออกกำลังกายหนักอ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะมดดำพี่เดินสายกลางนะพี่เล่นกอล์ฟแต่ชอบเล่นกอล์ฟมากเพราะบ้านอยู่ในสนามกอล์ฟไม่มีใครก็เอาแล้วเอ้ยบ่ายโมงบ่ายสองโมงเอาแล้วไปแล้วเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเกงทาครีมไปแล้วเล่นคนเดียวก็เอาเล่นกอล์ฟเข้ายิมแต่ทุกอย่างต้องเดินสายกลางนะไม่ใช่ว่าทำบ้าทำไปเดินลู่แล้วไม่ได้วิ่งถักถักไม่นะเอาวันนี้ไม่เข้ายิมดีกว่าวันนี้ไม่เล่นกอล์ฟก็เปลี่ยนกางเกงปุ๊บเอาวันนี้พระอาทิตย์ยังไม่ตกเดินเข้ามาในสนามกอล์ฟเดินให้ได้45นาทีพี่จะเป็นคนอย่างนี้เพราะพี่เป็นคนไฮเปอร์อยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องมูฟตลอดเวลาต้องออกกำลังตลอดเวลาอย่างตอนนี้แบบว่าต้องยอมรับพี่ตั๊กอะเราดูตลอดเวลานางจะโดนแบบว่าไม่มีข่าวอะไรที่บอกว่าเนกาทีฟใส่มายุราได้แฉอยากให้มีข่าวใช่ไหมไม่มี จึงได้อยากจะเอามาคุยจนแบบว่าโอเคละจนวันหนึ่งเป็นข่าวน้องน้ำตาลเนี่ยแหละอ๋อถามเรื่องนี้เออทำไมล่ะเพราะว่าแบบน้ำตาลอยู่ดีๆปุ๊บอยู่ดีใช่ไหมมดดำก็ยังเคยมานั่งคุยไม่รู้อยู่ดีๆก็ไปเขาพูดถึงเอ้าทำไมคืออย่างนี้เวลาเลี้ยงลูกไข่ในหินเกินหรือเปล่าคนจะคิดว่าพี่เลี้ยงลูกไข่ในหินพี่เลี้ยงปกติพี่เลี้ยงเหมือนเพื่อนแต่ว่าพี่ไม่ได้บังคับไข่ในหินก็ต้องเลือกคู่ดีแล้วสิหรือไงใช่ป่ะไม่รู้ก็ต้องประคบประหงมอย่างดีนะเออประคบประหงมทำอะไรไม่ได้เลยพี่ก็เดินสายกลางแต่ก็เลี้ยงแบบเพื่อนแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีแล้วแต่คนในยุคปัจจุบันเด็กวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเขาจะตัดสินใจเองเลือกเองเขาจะเลือกเองเพราะบางทีพี่บอกว่าลูกคนนี้คุณแม่ว่าไม่ใช่พี่จะคุยกับลูกนี้นะคุณแม่ว่าไม่ใช่คนนี้ใช่แล้วเราก็ไปไม่เป็นเราจะบอกว่าไอ้แกไม่ใช่มันเป็นสิทธิ์ของเขาไม่ได้คือไอ้เด็กคนของเราอะดีแต่เขาไปเจอใครเราไม่รู้แล้วก็เพราะมันเลี้ยงหรือมันยังไงพี่ก็ตอบไม่ได้นะเพราะงั้นพี่ก็ไม่โทษใครถ้าลูกจะเลือกคู่แล้วเลือกถูกหรือผิดหรืออะไรก็ก็ทำอะไรไม่ได้เป็นประสบการณ์ของเขาแต่ข้อดีเขาพอเขามีลูกเขาเก่งเขาเลี้ยงลูกเองค่ะดูแลเขาไม่ใช่คุณหนูไปไหนก็หิ้วใส่สีข้างไปแล้วก็ไม่จ้างคนเลี้ยงด้วยมีแม่บ้านไม่ได้อยู่กับพี่นะอ๋อเหรอไม่อยู่บ้านพี่บ้านพี่มีที่เขาอยู่เขาก็อยากไปใช้ชีวิตของเขาเองทุกวันนี้ก็ไม่อยู่ไม่เลยบ้านพี่ไปหน่อยนึงเลยไป15นาทีอยู่ใกล้ๆกันอ๋ออยู่ใกล้ๆวันเสาร์อาทิตย์พี่ก็คุณหนุ่ยก็หลงไงเขาก็อยากจะไปดูหลานก็ไปดูกันเขาเลี้ยงลูกเองแล้วน่าเอ็นดูแล้วหน้ามันก็ตีเลยแหละตาชั้นเดียวเลยแหละตีเลยนะคะเขาก็เลี้ยงลูกของเขาเองปรากฏว่าตอนนั้นมีกระแสข่าวเข้ามาเยอะมีคอมเมนต์มากมายว่าโอ้โหตายแล้วไหนบอกเลี้ยงลูกแบบมีวิธีทำไมอยู่ดีคนมักจะพูดอย่างนี้พี่ตั๊กได้อ่านคอมเมนต์เหล่านั้นไหมเชื่อไหมมดดำว่าพี่เป็นคนไม่อ่านคอมเมนต์ไม่เสพโซเชียลไหมคะดูนะดูแต่เรารู้ว่าเรารับไม่ได้ไงเพราะพี่ก็เป็นคนจิตใจอ่อนไหวพี่เราก็ศิลปินนะนะใครว่าเราบ้างๆเราก็รับไม่ได้เพราะงั้นพอมีข่าวนี่อย่างเนี้ยเดี๋ยวมาออกรายการมดดำมันจะมีเรื่องโผล่อะไรขึ้นมันในโซเชียลพี่ก็เห็นปุ๊บ
พี่ก็เออเหรอเออแต่พี่จะไม่อ่านไม่สไลด์ออกไปไม่ต้องไปสนใจไม่อ่านคอมเมนต์ไม่อ่านคอมเมนต์เพราะว่าเราบางทีเราก็รับบางเรื่องไม่ค่อยได้เราก็มนุษย์อ่ะนะฮะใช่แต่หลังๆเราจะเห็นพี่ตั๊กนี่เริ่มไปปฏิบัติธรรมไปอะไรบ่อยเหมือนกันเนาะไปทำบุญแต่ไม่ปฏิบัติธรรมทำไมเฮ้ยพี่ยังเป็นนักธุรกิจนะมันนิ่งไปเนอะปฏิบัติธรรมมันนิ่งสามีพี่ซะมากกว่ามั้งใช่ไหมพี่คุณหนุ่ยพี่ยังบอกคุณหนุ่ยอย่าไปบวชนะเดี๋ยวไม่มีใครอยู่กับตาแล้วก็อย่าทิ้งตั้งนะทิ้งน้ำไม่ได้นะตาอายุขนาดนี้เดี๋ยวไม่มีใครเอานะพี่จะขู่สามีพี่จะขู่สามีพี่เพราะฉะนั้นถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้าวัดต้องเป็นสามีพี่พี่สวดมนต์นะแต่ก็อาจจะคืนนี้เหนื่อยพี่อาจจะไม่สวดพี่อาจจะนอนเลยคุณหนุ่ยก็สะกิดทำไมไม่สวดมนต์ฉันจะนอนอะไรอย่างเงี้ยเราเอาแต่พอดีให้เราสบายใจเนอะใช่แบ่งหน้าที่กันทำปฏิบัติไปเธอทำไปพี่ทำบุญพี่ทำอะไรทุกอย่างพี่ไม่ปฏิเสธแต่ยังไม่ถึงกับเข้าวัด3วัน